พบพระบรมสารีริกธาตุที่องค์เจดีย์ศรีสุริโยไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระหว่างการบูรณะเมื่อปีพุทธศักราช2533บริเวณที่พบก็คือภายในช่องเสาหานพบโบราณวัตถุหลายรายการได้แก่พระพุทธรูปแก้วผลึกเจดีย์แก้วผลึกทรงกลมเจดีย์แก้วผลึกหกเหลี่ยมพร้อมเครื่องสูงภายในเจดีย์แก้วผลึกหกเหลี่ยมบรรจุพระอบทองคำซึ่งภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสันฐานของพระบรมสารีริกธาตุเป็นเม็ดกลมขนาดเล็กสีขาวขุ่นจำนวนทั้งสิ้น223องค์ปัจจุบันโบราณวัตถุทุกชิ้นได้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ